ทางเดลิสตาร์นะครับก็บอกนะครับว่า FA เนี่ยกำหนดจัดพิธีแห่แชมป์แล้วนะครับหากอังกฤษสามารถเอาชนะสเปนแล้วก็คว้าแชมป์ยูโรได้นะครับก็จะไปแห่กันวันอังคารที่16กรกฎาคมนะครับก็จะมีการจัดให้นักเตะขึ้นรถบัสแห่ประทุนนี่แหละเหมือนกับที่แมนซิตี้ลิเวอร์พูลแมนยูอาร์เซนอลเขาแห่แชมป์กันนะครับก็จะมีกำหนดพื้นที่นะครับจะแห่ไปตามย่านกลางกรุงลอนดอนนะครับเริ่มขึ้นขบวนจากทางสารวาการนะครับไปยังทราฟัลการ์สแควร์นะครับจนถึงพระราชวังบักกิงแฮมพาเลสนะครับหลังจากที่มีการเจรจากับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับรวมทั้งนายกเทศมนตรีของลอนดอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยทางทีมชาติอังกฤษนะครับก็จะได้เข้าเฝ้าพระเจ้าชาร์ลที่3ด้วยนะครับรวมทั้งเจ้าชายวิลเลียมส์ในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งประธาน FA นะครับโอ้โหถือว่าแหมมีข่าวมาเยอะเลยนะสำหรับทีมชาติอังกฤษแม้ว่าจะยังไม่ได้ลงเล่นนัดชิงชนะเลิศก็ตามแต่เนี่ยครับถ้าอังกฤษเข้าชิงมันก็จะมีกระแสแบบนี้จริงๆถ้าอังกฤษไม่ได้เข้าชิงเนี่ยผมว่ากระแสมันก็อาจจะเงียบด้วยซ้ำนะครับมาดูข่าวต่อไปบ้างค่ะพี่ตอมทางยูฟ่าเนี่ยเขาเลือกผู้ตัดสินนัดชิงยูโรแล้วทางยูฟ่าเขาก็ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วค่ะว่าทางฟองซัวเลเตอร์เชียค่ะผู้ตัดสินชาวฝรั่งเศสเนี่ยก็จะได้ทำหน้าที่ในศึกยูโร2024รอบชิงค่ะระหว่างทีมชาติสเปนกับทีมชาติอังกฤษค่ะซึ่ง4นัดที่ฟองซัวค่ะเขาตัดสินในยูโร2024ก็แบ่งออกเป็นในรอบแบ่งกลุ่มค่ะกลุ่ม B ก็นัดที่โครเอเชียเสมอกับแอลเบเนีย2-2ค่ะรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C ค่ะเดนมาร์กเสมอกับเซอร์เบีย0-0รอบ16ทีมค่ะสเปนชนะจอร์เจียค่ะ4-1แล้วก็มาตัดสินในรอบชิงชนะเลิศค่ะที่สเปนจะพบกับอังกฤษค่ะส่วนฤดูกาลล่าสุดค่ะทางฟองซัวเขาได้เป็นผู้ตัดสินในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกค่ะแล้วก็ยูฟ่ายูโรปาลีกค่ะรวมกัน10นัดแล้วก็รวมไปถึงเป็นผู้ตัดสินที่4ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบชิงชนะเลิศด้วยซึ่งทางเรอัลมาดริดเนี่ยตอนนั้นเขาชนะบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ไป2-0ด้วยค่ะครับก็ถือว่าเป็นชาวฝรั่งเศสนะเคยตัดสินสเปนมาแล้วด้วยนะครับก็มีคนแซวกันว่าโหแม่เป็นชาวฝรั่งเศสมาเป่าเนี่ยจะเข้าทางอังกฤษหรือเปล่าแต่ว่าโหมาในระดับนี้แล้วเนี่ยไม่น่าจะมีเรื่องแบบนั้นนะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬากดติดตาม Subscribe YouTube ของไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคน